วันนี้นะคะเราจะมาแข่งกินกันค่ะวันนี้นะคะเป็นศึกตัดสินนะคะระหว่างบาสโซยแลนด์กับกัดจัดแลนด์นะคะก็ใครจะชนะต้องติดตามชมนะคะวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่ร้านนี้กันเลยร้านคูมานั่นเองนะคะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์บุฟเฟ่ใช่ค่ะเป็นแซลมอนล้วนๆเลยงั้นเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าค่ะว่าใครจะกินได้เท่าไหร่ขนาดไหนและใครจะเป็นผู้ชนะติดตามชมค่ะตอนนี้นะครับเราอยู่ที่คูมานะคะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นใช่นะครับแล้วก็ที่นี่เป็นสไตล์บุฟเฟ่ราคาเนี่ยมีนะมีแบบ599แล้วก็799แล้ว799นะครับตอนนี้เราเลือกเมนูเป็นแพ็คเกจแบบ599วันนี้ก็จะเป็นวันที่เราจะมาแข่งกินแข่งกินแหลกนะแบบตัดสินวันนี้กติกาของเราก็คือเราจะมีแซลมอนนะครับทั้งหมดเนี้ย50ชิ้นนะครับแบ่งเป็น2ฝั่งฝั่งละ25ชิ้นแล้วก็จะมีแซลมอนเป็นยำแซลมอนอีกอย่างละ5ชิ้นก็รวมเป็น30ชิ้นรวมไปแล้วคนละ30ชิ้นใครกินหมดก่อนคนนั้นชนะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยถึงนี่พบกันใช้เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดส่วนของปลาใช้เป็นวาซาบิกับโยยุปลาต้องต่อให้ลูกด้วยไหมเนี่ยต้องต่อยแล้วข้างนี้แล้วต่อกับแพ้นะไม่เกี่ยวเอางี้เดี๋ยวจะต่อให้10วินาที3 2 1เริ่มชิ้นสุดท้ายป้าแพ้ชัวร์หมดแล้วจะบอกว่าที่เรากินไปเมื่อกี้มันคือแซลมอนซอฟมันคือการซ้อมเดี๋ยวจะกินจริงเนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้ามันเป็นแค่การซ้อมกินเฉยๆไม่ไหวนะเดี๋ยวสั่งมาอีกแล้วมาแข่งกันทีนี้ไม่ต่อแล้วเพราะว่าต่อเนี่ยแพ้กลัวสั่งกินเร็วมากอันนี้มันแผนคิดสดหรือเปล่าเนี่ยคิดสดน่ะคิดสดใช่ไหมปะเอาปากกล้าตัวแต่มันไม่เยอะถ้าเกิดว่าไม่ต่อหูสีเลยจริงเหรอจริงเรือเนี่ยสั่งมาอีก50ชิ้นแล้วมากินหน่อยแต่เมื่อกี้เลยโดนรังเกค่ะทุกคนขอความเห็นใจกับเรื่องนี้หน่อยค่ะต้องบอกว่าประมาทไม่ได้เลยเพราะว่าสกิลในการกินปลาแซลมอนสูงมากเพราะฉะนั้นการแข่งจริงครั้งนี้เราจะไม่มีการต่อ3 2 1
วยยอมแพ้ได้ขอยอมแพ้ยังจะบอกขอยอมแพ้มันเยอะเกินอ่ะทุกคนมันยากเร็วก่อนแรกอ่ะจะชนะหรือเราแค่แบบอยู่ๆอ่ะถ้ามันคิดแผนสดแล้วมันแกล้งกันอ่ะดูสิมันรู้สึกว่าไปกับการ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 แกล้งกันอ่ะทุกคนเรารู้สึกว่าการแข่งครั้งนี้มันไม่ยุติธรรมเพราะฉะนั้นเราต้องมีครั้งหน้าเองป้าจะเก็บตัวถ้าคิดว่าไม่ยุติธรรมคอมเมนต์เลยคอมเมนต์เลยไม่ยุติธรรมใครไม่ยุติธรรมกดหนึ่งใครยุติธรรมกดสองสรุปว่าครั้งนี้เสมอกันเพราะถือว่าครั้งแรกเนี่ยก็จังชนะไปแล้วเรือลำแรกชนะไปแล้วนี่เรือลำนี้ป้าชนะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราต้องมีครั้งต่อไปครั้งหน้าเราไม่รู้จะกินอะไรช่วยคอมเมนต์หน่อยว่าเราจะกินที่ไหนกันดีเราจะกินอะไรกันเป็นที่ไหนก็ขอให้คนติดตามแล้วก็ให้กำลังใจแก่กัดจัดแหลกที่กำกับหักไปแล้วเมื่อกี้นะคะก็ไม่ใช่เป็นคนพูดเช่นกามที่เธอทำทางเธอยังไม่พอใจใช่ไหมเป็นไงครับได้รู้ผลสรุปกันเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เสมอกันนะคะเพราะว่าตอนนี้มีการแกล้งกันอย่างไม่ยุติธรรมกันด้วยนะคะไม่แผนคิดสดกันด้วยนะคะคือการเอาแบบตอนแรกจะแข่งจริงกันแล้วนะเอาแซลมอนเรือหนึ่งสุดท้ายอ่าวซ้องเลยเฉยๆตายแล้วองศาซ้อยอยู่ตั้งเยอะเรือแรกเนี่ยนะเรือลำแรกเนี่ยจัดแหลกชนะไปกินเร็วมากแล้วก็พอเรือลำที่สองเนี่ยมันเริ่มห่อยๆปรากฏว่าการจัดแหลกแน่นเพราะงั้นก็เลยพ่ายแพ้ไปในเรือลำที่สองเราก็เลยคิดว่าครั้งนี้ที่เรามาแข่งกันเนี่ยเอาเป็นเสมอแล้วกันใช่ก็เดี๋ยวมีนัดหน้าดีกว่านัดหน้าเราจะไปที่ไหนหรือว่าไปทำอะไรจะมีร้านไหนที่น่ากินใช่เราก็ต้องติดตามดูนะคะพบกันใน EP หน้าตัดสินจริงๆล่ะทีเนี้ยหรือว่าเราจะไปจัดแหลกที่ไหนกันดีนะครับก็วันนี้นะคะก็ถ้าใครถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดSubscribeให้รายการเติมไปเลยทะเลเด็ดไปกันแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายกด Subscribe ช่อง Family Holiday Thailand ครับผมก็ยังไงฝากติดตามช่องเราด้วยนะคะก็อย่าลืมติดตามช่องนี้ครับ Family Holiday Thailand นะครับ